ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Boss News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ Saiyan Economy for SME at OTOP 2เรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะเลยนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นสกู๊ปดีๆที่ผู้สื่อข่าวพิเศษของเรานั้นลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปร่วมงาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016ที่โซนภาคอีสานงานนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วแต่มีภาพบรรยากาศความประทับใจที่เป็นสกู๊ปดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะและรวมไปถึงค่ะณเวลานี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองมีการผลักดันกับงาน Thailand Trust Mark เพื่อทำการจดทะเบียนให้กับสินค้าภายในประเทศไทยภายในประเทศไทยของเรานะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับสินค้าไทยในต่างแดนเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจเหล่านี้ในช่วงของ Saiyan Economy for SME at OTOP ค่ะในช่วงของ Saiyan Economy for SME at OTOP วันนี้นะคะจะนำน้องขวัญแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปพบกับรายงานชิ้นพิเศษนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะถือว่าเป็นความร่วมมือกันของ2กระทรวงนั่นก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จับมือร่วมกันกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดงานดีๆเกิดขึ้นเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานนั่นก็คืองาน Startup Thailand และงาน Digital Thailand จะน่าประทับใจมากน้อยแค่ไหนได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างไรติดตามชมในรายงานพิเศษที่นี้ได้เลยค่ะงาน Startup Thailand และ Digital Thailand ที่จะเป็นครั้งที่2นี้นะครับผมถือเป็นการจัดงานในระดับภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการต่อยอดจากการจัดครั้งแรกในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ถึงวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือได้ว่าประสบความสำเร็จมีประชาชนให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามครับจากการจัดงานดังกล่าวนะครับจึงได้จัดให้มีความต่อเนื่องในการจัดในระดับภูมิภาคโดยเลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นภาคอีสานนะครับเป็นสถานที่จัดงานในครั้งที่2นี้ภาครัฐผนึกกำลัง10กระทรวงจัดงาน Startup Thailand 2016ตอบโจทย์ธุรกิจแนวใหม่พบกับนวัตกรรมโมเดลธุรกิจที่ทำให้ธุรกิจเติบโตในเวลาอันรวดเร็วในส่วนของสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับที่เรามาภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งที่อีสานแล้วก็มาจัดงานที่ขอนแก่นเนี่ยส่วนหนึ่งนอกเหนือจาก เรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามารู้ว่าระบบสตาร์ทอัพเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังอยากจะเห็นนะฮะภายใน3วันที่จัดเนี่ยว่าขอนแก่นหรืออีสานเนี่ยจะมีจุดเด่นหรือจุดเน้นในเรื่องสตาร์ทอัพตรงไหนบ้างนะฮะสำหรับขอนแก่นและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็อาจจะมีจุดเด่นนะครับในเรื่องของปศุสัตว์นะสตาร์ทอัพก็มาคิดเรื่องปศุสัตว์ได้เพราะที่นี่เนี่ยมีพันไก่ที่มีชื่อเสียงนะครับภูมิภาคนี้ยังจะสามารถทำเรื่องสมุนไพรได้อีกเยอะสำหรับงาน Startup Thailand and Digital Thailand 2016ในระดับภูมิภาคครั้งต่อไปนะครับจะจัดเป็นครั้งที่3ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งจะมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้องขอขอบคุณผู้สื่อข่าวพิเศษของเราที่ลงพื้นที่แล้วก็นำภาพดีๆแบบนี้มาฝากเราทั้ง2คนนะคะจะเห็นได้ว่างานในครั้งนี้นั้นประสบผลสำเร็จเกินเป้าหมายที่ทั้ง2กระทรวงได้ตั้งเอาไว้ค่ะนอกจากนี้ยังถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคและยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนั่นก็คือยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ค่ะนี่คือเรื่องแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้กันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจส่งท้ายกันในช่วงนี้ค่ะทางอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดนะคะในการที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อว่า Thailand Trust Mark หรือว่า TTM ค่ะ
ล่าสุดในขณะนี้นะคะยื่นทำการจดทะเบียนไปแล้วถึง58ประเทศได้รับการคุ้มครองไปแล้วทั้งสิ้น47ประเทศด้วยกันทั้งในส่วนของพื้นที่เอเชียยุโรปแล้วก็ในกลุ่มตะวันออกกลางค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการเดินหน้าในการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเป็นการคัดเลือกผลไม้และสินค้าอื่นๆนะคะที่จะมีโอกาสได้รับตราสัญลักษณ์ไปร่วมออกบูธในงานที่อังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะโดยทางด้านของคุณมาลีโชคล้ำเลิศนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีนโยบายนะคะในทางด้านของการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยโดยได้มีการจัดทำตราสัญลักษณ์ Thailand Trustmarkเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางด้านของการตลาดแล้วก็เป็นทางด้านของการประชาสัมพันธ์ค่ะโดยได้มีการมอบตราเครื่องหมายดังกล่าวนะคะให้กับผู้ประกอบการที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานค่ะในระดับประเทศรวมถึงในระดับต่างประเทศอีกด้วยค่ะซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะก็มีการทำการประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องหวังอย่างยิ่งเลยค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าแล้วก็งานบริการของไทยให้ตลาดโลกนั้นได้รับทราบแล้วก็ตระหนักรวมถึงเกิดความเชื่อมั่นที่ดีว่าตราสัญลักษณ์ที่มีชื่อเต็มๆว่า Thailand Trustmark หรือว่า TTM นั้นจะทำให้คุณสามารถบริโภคแล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการได้อย่างมั่นอกมั่นใจซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า Thailand Trustmark ในต่างประเทศไปแล้วถึง58ประเทศด้วยกันก็จะประกอบไปด้วยในกลุ่มอาเซียน9ประเทศในกลุ่มเอเปคอีก14ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัสเซียออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาชิลีปาปัวนิวกินีเปรูสาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวันฮ่องกงเกาหลีใต้และญี่ปุ่นค่ะและยังรวมไปถึงในส่วนของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตตุรกีอิสราเอลอิหร่านแล้วก็ซาอุดิอาระเบียแล้วก็ยังมีในส่วนของกลุ่มสหภาพยุโรปอีกจำนวน28ประเทศด้วยกันค่ะค่ะและจากการยื่นการจดทะเบียนนะคะทั้ง58ประเทศค่ะได้รับการคุ้มครองนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน47ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสหภาพยุโรปนะคะจำนวน28ประเทศโดยแต่ละประเทศค่ะจะมีอายุความคุ้มครองนะคะอยู่ที่10ปียกเว้นประเทศพม่าค่ะจะมีอายุความคุ้มครองค่ะอยู่ที่3ปีและก็ยังคงมีอีก11ประเทศนะคะคือทางด้านของสหรัฐอเมริกาแคนาดาบรูไนฟิลิปปินส์อินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิหร่านกัมพูชาลาวอินโดนีเซียและรัสเซียค่ะซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลจากนายทะเบียนนั่นเองค่ะและสำหรับแผนในการประชาสัมพันธ์นะคะทางกรมเองก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและก็สินค้าผลไม้ไทยร่วมกับทางห้าง Mark & Spencer นะคะเพื่อที่จะการทำการออกบูธ Adventure in Thai Fruit ในงาน BBC Good Food Eat Well Show Summer in the City ค่ะงานนี้จะไปจัดที่ศูนย์จัดงานแสดงสินค้า Excel ณกรุงลอนดอนที่อังกฤษนะคะพร้อมกันนี้ก็จะมีการสาธิตการเตรียมผลไม้การชิมผลไม้และอาหารต่างๆที่น่าสนใจรวมถึงการให้ความรู้ถึงประโยชน์ทางโภชนาการของผลไม้แต่ละชนิดที่มีตราสัญลักษณ์ TTM หรือว่า Thailand Trustmark ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์สำหรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trustmark เพิ่มเติมในงานเทศกาลไทยณสวนสาธารณะโยโยงิณกรุงโตเกียวนะคะที่จะมีจำนวนของสินค้ากว่าอีก20รายการจาก18บริษัทด้วยกันค่ะซึ่งสินค้าส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นการจัดแสดงที่เป็นสินค้าที่ได้จำหน่ายอยู่แล้วในประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบรนด์เท่าแก่น้อยในร้านค้าสะดวกซื้อมินิช็อปแบรนด์ชาวเกาะรอยไทยแล้วก็โทรพิคาน่าในร้านคาวดี้แบรนด์พานทูรีเป็นต้นค่ะนี่คือสินค้าต่างๆที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ TTM อยู่แล้วแต่เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้บริโภคที่เห็นตราสัญลักษณ์แบบนี้แล้วสามารถที่จะเลือกซื้อแล้วก็มั่นใจในการที่จะจ่ายเงินแล้วก็นำมาเป็นสินค้าของตนเองค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้มีการเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะลงทะเบียนสมัครเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thailand Trustmark ได้ค่ะผ่านทางเว็บไซต์นะคะที่ www.thailandtrustmark.com แล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1169นั่นเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากประเทศ
ไทยนี่คือหน้าตาและคือชื่อเสียงของประเทศไทยในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะนำออกสู่ต่างแดนแล้วก็ทำให้มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของเรานั้นมีความเชื่อมั่นได้มากยิ่งขึ้นต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็สำหรับผู้ผลิตต่างๆที่ยังไม่ได้มีตราสินค้านี้ถ้าหากว่าสนใจก็ติดตามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะนี่คือ2เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับช่วงของ Science for Future ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราจะมีสกู๊ปดีๆค่ะเกี่ยวกับการเก็บภาพบรรยากาศนะคะเรียกว่าเป็นควันหลงนะคะจากภาพบรรยากาศประทับใจในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2559นั่นเองค่ะจะประทับใจแค่ไหนนะคะต้องมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะกับช่วงของ Science for Future ค่ะ